รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำLet's change สวยเปลี่ยนโลกวันนี้พบกับนางฟ้าผู้ที่ส่งวิญญาณนับร้อยขึ้นสู่สวรรค์พิจิตรนวรัตน์ยุคตนันจากคนที่เคยกลัวผีเปลี่ยนมาช่วยเหลือสังคมโดยการแต่งหน้าศพเธอก้าวผ่านความกลัวนั้นมาได้อย่างไรและสำหรับคนที่ต้องการเอาไขมันบางส่วนจากร่างกายออกไขมันเหล่านั้นไม่ได้ทิ้งให้เปล่าประโยชน์สามารถฉีดเพิ่มเติมเต็มส่วนอื่นได้จะทำได้จริงหรือเปล่านะไปติดตามกันเลยสวัสดีครับดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Change สวยเปลี่ยนโลกนะคะรายการวาไรตี้ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ดูดีและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับซึ่งพบกับเรา2คนได้นะครับทางอมนิทีวีแห่งนี้ในทุกคืนวันเสาร์นะครับในสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมเราจะรวบรวมการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภายนอกนะครับหรือเรื่องของการเปลี่ยนจิตใจแล้วก็มุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตครับในสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นกันครับช่วงแรกของเรานะคะเป็นช่วงของ Change Trend ค่ะวันนี้พี่หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้นะครับ Change Trend เป็นเรื่องของไขมันครับเพราะหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าไขมันเองเนี่ยเป็นไขมันส่วนเกินไม่ได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไขมันส่วนเกินเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ให้กับเราได้ด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วง Change Trend ครับช่วง Change Trendคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงไขมันนะคะเราก็ทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะตัดทิ้งแต่จริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรเราได้หรอคะพี่หมอจริงๆแล้วนะครับเรื่องของไขมันส่วนเกินนะครับที่พอกพูนตามลำตัวของคนเราหลายคนคิดว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเอาออกไปนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่างๆแต่จริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้าไขมันเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาออกมาก็สามารถจะมีประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับคุณผู้ชมที่สามารถจะมีการเอาเจ้าไขมันเหล่านี้เข้าไปเสริมเติมแต่งในส่วนที่เราขาดนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับนอกจากจะเอาเซลล์ไขมันออกมาแล้วนะครับก็ยังไปปั่นเพื่อหาสเต็มเซลล์เหล่านั้นไปเติมเต็มจุดบกพร่องของร่างกายนะครับที่เรียกว่าแฟตเทอราปีเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันในช่วงของเชนเทรนครับการทำแฟตเทอราปีเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราเอาใช้ไขมันเนี่ยมาทำการรักษาสำหรับในส่วนของศัลยกรรมเนี่ยไขมันที่เรามาใช้นี่ก็มาใช้เข้าไปในส่วนที่มันบกพร่องอาทิเช่นบริเวณใบหน้านะครับหน้าอกนะครับหรือบริเวณก้นหรือบริเวณไหนก็ได้ที่มันขาดบกพร่องไปแม้แต่บริเวณน่องเราก็ได้ทั้งหมดนะครับที่วิธีการเริ่มต้นยังไงเราก็ต้องเลือกบริเวณที่เราจะไปเอาไขมันมาใช้นะครับว่า1มีปริมาณไขมันดีพอไหมนะครับถ้าบริเวณที่มันมีไขมันไม่หนาพอหรือมันติดแน่นมากนี่เวลาการดูดออกมาก็จะทำให้มีการบาดเจ็บต่อเซลล์ไขมันมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกบริเวณที่เราจะเอาไขมันมาแล้วนะครับเราก็ทำการฉีดน้ำยาเข้าไปนะครับเพื่อให้การดูดเนี่ยง่ายขึ้นเมื่อเราดูดออกมาได้แล้วนะครับเราก็มาทำกรรมวิธีคือเตรียมไขมันเพื่อการฉีดกลับหรือปลูกถ่ายก็ได้นะครับจะเรียกเราก็มาแยกส่วนบริเวณน้ำนะครับที่น้ำยาที่ฉีดเข้าไปออกหรือบริเวณส่วนที่เซลล์ไขมันแตกแล้วก็มีน้ำมันออกมาผสมเราก็แยกออกเพราะงั้นก็เหลือแต่เซลล์ไขมันล้วนๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเซลล์ไขมันนั้นฮะมาทำการปลูกถ่ายหรือฉีดเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการหลังจากเราการปลูกถ่ายไขมันแล้วนะครับได้ไขมันแล้วหรือฉีดไขมันแล้วก็ตามเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกันดูแลการปลูกต้นไม้หรือปลูกหญ้าเช่นเดียวกันคือหนึ่งก็ต้อง
ระมัดระวังไม่ออกกำลังกายหรือว่าให้เคลื่อนไหวหนักๆไปใน12อาทิตย์นะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปกระทบกระเทือนกับบริเวณเซลล์ไขมันที่ยังไม่ติดกับไอ้เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆนะครับก็จะทำให้เซลล์ไขมันมีโอกาสรอดได้น้อยลงอันที่2ก็ไม่ไปนวดหรือไปลงน้ำหนักลงแรงบริเวณที่เราปลูกถ่ายไปนะครับที่3ก็อาหารทานก็ทานตามปกติบำรุงอันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นข้อต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับข้อดีของการทำแฟตเทอร์ปีหรือการฉีดไขมันหรือการเสริมไขมันก็ตามที่เราเรียกกันนะครับก็ข้อดีของมันคือ1เป็นวัตถุหรือเป็นวัตถุที่เรียกว่าเป็นสารเติมเต็มที่เป็นธรรมชาตินะครับไบโอฟิลเลอร์ก็ได้พูดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปฏิเสธนี้ก็ไม่มีนะครับก็ข้อดีนะครับก็ข้อดีอันที่2ก็คือมันสามารถใช้ปรับปรุงโครงหน้าหรือสัดส่วนอวัยวะต่างๆที่ขาดหายไปนะครับก็หมายความว่าปริมาตรที่ไม่พอกับที่เราต้องการนะครับเช่นวอลลุ่มลอสต่างๆมันก็เรียกวอลลุ่มลอสนะครับเช่นหน้าไม่จำเป็นว่าต้องมีอายุมากนะครับอายุน้อยๆที่รูปหน้าไม่เข้าที่เช่นขมับแคบหน้าผากแคบหนูแก้มไม่มีหน้าคางไม่มีแก้มตอบอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็สามารถนำมาใช้แก้ไขในคนอายุไม่มากแต่ในคนสูงอายุเนี่ยใช้สำหรับแก้ไขหรือทำให้ผู้สูงอายุแลดูอ่อนวัยขึ้นเราใส่ไขมันเข้าไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าเนี่ยมันก็จะแต่งตึงขึ้นนะครับเมื่อแต่งตึงขึ้นโครงกระดูกเนี่ยมันถูกมันหายไปมันก็จะไม่แลดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นสำหรับในส่วนอื่นๆนะครับเช่นหน้าอกแล้วบางคนนี่กลัวกังวลที่จะใส่ถุงซิลิโคนเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไขมันนะครับย้ายไขมันก็ฉีดเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่เริ่มเป็นที่นิยมกันที่ข้อเสียของมันก็คือ1การย้ายวัตถุมีชีวิตเนี่ยแน่นอนครับการอยู่รอดมันก็ไม่ได้ 100% นะครับอาจจะมีการตายในระหว่างย้ายดูดแมลงมากเซลล์ไขมันแตกมันก็อาจจะทำให้เซลล์เนี่ยอยู่รอดน้อยก็คือการยุบนะซึ่งอาจจะต้องมีการเสริมเติมเข้าไปอีกทีทั้งหมดก็คือเรื่องราวของแฟตเทอราปีนะครับเรียกได้ว่าไขมันที่เราดูว่าไม่มีประโยชน์ก็กลับมามีประโยชน์ให้กับร่างกายของคนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Let's Change สวยเปลี่ยนโลกค่ะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับดารารุ่นใหญ่มากความสามารถที่เป็นทั้งนักแสดงและก็พิธีกรเธอได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆไปช่วยเหลือสังคมโดยการแต่งหน้าศพทั้งที่เป็นคนกลัวผีสุดๆเธอเจอกับอะไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะLet's change สวยเปลี่ยนโลกLet's join to be makeover be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลกโรงพยาบาลพญาไท3ครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนคราวพลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์คและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงของ Change Talk ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษมากจริงๆค่ะช่วง Change Talkแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะครับเพราะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นจอแก้วหรือจอเงินเนี่ยให้เราได้รับชมกันมากมายนะครับแต่อีกบทบาทหนึ่งของเธอซึ่งเรียกว่าคุณผู้ชมอาจคิดไม่ถึงนั่นก็คือการแต่งหน้าศพนะครับกับพี่จิ๊กนวรัตน์ยุคตนันครับสวัสดีครับพี่จิ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จิ๊กสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วนะครับพี่จิ๊กว่าโอ้จริงๆพี่จิ๊กเนี่ยมีผลงานให้เราดูตั้งหลายปีละ20 30ปีแล้วเรียกว่าพอเอ่ยแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยเห็นผลงานเยอะมากมายเลยแต่วันนี้
อีกบทบาทนึงของพี่จิ๊กนั่นก็คือที่หลายคนทึ่งเลยนั่นคือการแต่งหน้าศพใช่มั้ยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับก็ที่มาและที่ไปคือมันครั้งแรกเนี่ยพี่เป็นคนไข้ก่อนนะตั้งแต่อย่างเงี้ยพี่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลรามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่เป็นคนไข้เสร็จเนี่ยพี่มีความรู้สึกพี่ไปที่นี่จนสนิทปุ๊บแล้วพี่เนี่ยมองโรงพยาบาลรามาเนี่ยเหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเนี่ยจะมีความทุกข์หมดในนี้คือความทุกข์เอามาทิ้งความทุกข์หมดคืออยากจะหายโรคนี้อยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่หายก็คือต้องตายที่นี่มันหมดก็เลยทำให้พี่นั่งคอยมองแล้วก็มองคนนั้นทีคนนี้ทีมันก็เลยทำให้อุทาหรณ์สอนใจตัวเองว่าคนเราเนี่ยต้องรักตัวเองเกิดมาก็เท่านี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายพี่ก็หลังจากนั้นก็รักษาตัวเองจนผ่านชีวิตมาได้พี่ก็รักที่สุดคือกรมหลวงชุมพรที่โรงพยาบาลรามาพี่ก็ไปบนกับท่านว่าพี่สมัครตัวเป็นลูกสาวบอกว่าพี่เนี่ยถ้าหายจากโรคที่พี่เป็นแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาทำงานรับใช้ท่านนะมาอยู่ที่นี่นะทำได้เท่าที่พี่จะทำได้พี่พูดอย่างนี้ตอนแรกที่พี่จิ๊กเนี่ยไปเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลรามาตอนนั้นป่วยเป็นอะไรครับพี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปรักษาไม่หายไปทุกโรงพยาบาลมาหมดแล้วเป็นอย่างไม่เหมือนคนอื่นนะคะครับอย่างเดียวก็คือให้กินยาแก้ปวดให้กินยาแก้อักเสบให้กินยาฆ่าเชื้อที่เราทำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือหนึ่งพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองไงบางครั้งตั้งแต่เช้า6 โมงเช้าทำงานจนถึง6 โมงเย็นยังไม่ปัสสาวะเลยจนสุดท้ายพี่ก็ต้องเข้าไปทำการรักษาอย่างใหญ่บอกคุณหมอว่าจะทำยังไงผลปรากฏว่าของพี่เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคือกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะแตกมันจะกระจายคือยุ่ยแล้วไงคือเราต้องเข้าไปตกแต่งใหม่ก็ต้องผ่าตัดอย่างหนักใช้รุนแรงละคือคุณหมอบอก50-50นะถ้าคือรอดก็ต้องรอดถ้าไปก็ต้องไปต้องทำใจแต่ถ้าไม่รอดก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่ทรมานอยู่อย่างนี้เราไม่เอาพี่เป็นคนชอบเสี่ยงรอดก็รอดไปก็ไปเลยเพราะชีวิตเรามันก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมคะมีขึ้นแล้วก็มีลงเราก็ต้องตัดสินใจหลังจากนั้นเราขอทำงาน คุณหมอก็บอกว่าหายแล้วนะอันนี้หายเรียบร้อยเสร็จแต่มันจะมีสิ่งวิเศษอยู่อันนึงตรงที่ว่าเวลาผ่าตัดเสร็จห้องพี่ทุกคืนจะได้กลิ่นดอกมะลิโดยที่ไม่มีใครเอามะลิมาให้มะลิหอมมากทุกคืนจนทำให้พี่เนี่ยไม่กลัวผีธรรมดาเป็นคนกลัวผีมาก แต่อยู่รามาเนี่ยจะนอนแบบดมเหมือนกลิ่นมะลิโชยไปโชยมาตลอดเราก็เลยมีความรู้สึกอยู่นี่เป็นเดือนแล้วกลิ่นมะลิมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนค่ะก็ไม่มีใครเอามาให้ก็เป็นกลิ่นผ่านไปแล้วก็หอมอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมห้องมันหอมใครมาฉี่หรือเปล่าไม่มีถามพยาบาลก็แล้วถามใครก็แล้วก็ไม่มีจะเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยวันดีคืนดีก็เป็นกลิ่นธูปหอมๆเข้ามาเอ๊ะเราก็ยังไม่จุดธูปจะเป็นอย่างเงี้ยมาเตือนสติตลอดให้เราว่าคำพูดที่พูดเนี่ยคืออะไรให้เราแล้วเราก็หายโดยปริยายเหมือนคนใหม่ขึ้นมาเลยฉะนั้นชีวิตจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็เลยต้องเป็นคนใหม่ก็แสดงว่าพอหลังจากที่หายดีเนี่ยนะคะก็ไปขอคุณหมอว่าทำงานขอทำงานแล้วคุณหมอเขาอนุญาตให้ทำเลยเหรอคะไม่อนุญาตคุณหมอบอกว่าการเป็นดาราเนี่ยเห็นมาหลายรายแล้วทำอะไรเนี่ยเหมือนกับสุกเอาเผากินโฉบฉวยอยากได้หน้าแล้วก็ทำแป๊บแล้วก็ไปทำแป๊บแล้วก็ไปคือคุณหมอก็ไม่อยากเงี้ยพี่ก็ตื้อคุณหมอจนได้ก็บอกเชื่อเธอคุณหมอเอาการเวลาพิสูจน์ก็ละกันคุณหมออาจารย์วิศวะก็จัดการเนี่ยแกบอกอย่างนี้เอานะคุณหมอคุณหมอว่าถ้าอยากทำไปนู่นเลยนั่นความดันอยู่ตรงนั้นไปถามให้พี่พยาบาลเป็นคนสอนพี่วัดความดันก่อนนะพี่ก็จะเป็นคนวัดความดันให้กับคนไข้แล้วก็เป็นพยาบาลถือแป้มแล้วก็ประกาศเรียกชื่อทำอย่างนี้ไปก่อนจนเวลา 2-3 ปีอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะทำตรงนี้มา 2-3 ปีแล้วหลังจากนั้นเวลาตึกใหม่ขึ้นมาแล้วมันไกลเนี่ยมันต้องนั่งรถกอล์ฟไปพี่ก็เดินไปเดินมาก่อนที่จะมีตึกใหม่พี่ได้เดินผ่านห้องดับจิตพี่ถามเพื่อนพยาบาลคนว่านี่ห้องอะไรตอน 6 โมงเย็นพยาบาลบอกว่านี่เป็นห้องดับจิตอย่าถามรีบเดินไปทานก๋วยเตี๋ยวพี่ก็ไม่พอเพื่อนพูดอย่างนี้ทำให้พี่ขนลุกแต่พี่เป็นคนชอบรู้ดีไงพี่ก็ผลักประตูเข้าไปเลยอยากรู้อยากรู้อยากเห็นว่าเป็นอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยก็เราก็บอกแล้วว่าให้รีบเดินนะจริงก็นั่นสิพี่ไปผลักประตูเข้าไปเลยเนี่ยไม่รู้มันจิตสังหรณ์คนมีอะไรดึงพี่ไปว่าให้ผลักประตูพี่ก็ผลักประตูปึ้งเข้าไปแล้วเห็นอะไรครับเจอศพนึงนอนอยู่เป็นศพผู้สูงอายุนอนอยู่บนเตียงสแตนเลสเนี่ยนิ่งๆเหงามากเคลิ้มมึนๆไปก็สลัวๆพี่ก็ตกใจเนี่ยพอตกใจเสร็จพี่ก็ขนลุกสู้หลังจากนั้นพี่ก็เดินไปพี่พยาบาลเขาก็ว่าบอกไปเปิดทำไมบอกแล้วไม่ให้ไปผัดผักทำไมพี่บอกไม่เป็นไรเราเห็นแล้วก็แล้วกันเถอะไม่เป็นไรพี่เดินไปทานก๋วยเตี๋ยววันนั้นสั่งราดหน้าทานไม่ลงเลยคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราอยากช่วยก็สงสารเขามากเลยก็คงเหงาอ่ะตอนที่เขาตายญาติก็ไม่ได้อยู่ทำยังไงดีจะช่วยได้ยังไงดีสงสารราดหน้าก็กินไม่ได้แค่คำสองคำแล้วอิ่มเลยมันคิดมาตลอดจนกลับบ้านนอนคืนนั้น
ช้ากลับไปลามาไปถามคุณอาจารย์ในห้องนั่นเลยบอกอาจารย์จิ๊กอยากจะมาช่วยอาจารย์จริงๆเราจะทำอะไรได้อาจารย์บอกคุณนวรัตน์ถ้าคุณอยากจะมาช่วยเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากการผ่าศพผ่าอะไรคุณนวรัตน์ไม่ถนัดคุณนวรัตน์ก็แต่งหน้าไปสิแต่งเป็นไหมอ๋อหมายถึงว่าไปที่แผนกของที่ดูแลของห้องดับจิตเลยก็อยากจะช่วยก็พอดีวันนั้นมีศพพอดีก็ยืนดูอาจารย์แต่งอาจารย์ก็ให้ช่วยพอให้ช่วยเสร็จวันนั้นก็ได้แต่งกับอาจารย์การแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่จิ๊กเนี่ยถนัดอยู่แล้วเพราะว่าต้องแต่งหน้าตัวเองเวลาถ่ายละครถูกต้องคราวนี้ว่าเราแต่งหน้าให้ศพเนี่ยมันเหมือนแต่งหน้าปกติไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเพราะว่าการแต่งหน้าให้ศพเนี่ยเราต้องกวนครีมขึ้นมาเองที่ใครบริจาคมาเนี่ยต้องเอามาผสมไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยต้องเป็นครีมที่เอาอยู่ได้จนถึงเย็นเนียนหลับแล้วเหมือนคนหลับไม่ใช่เหมือนคนที่แบบแต่งเยอะนะแต่งอ่อนๆซบๆให้ดูการที่แต่งหน้าเนี่ยคือปิดคนหมดเลือดหมดการหายใจแล้วจะต้องเขียวจะต้องเหลืองแล้วแต่เลือดของเราบางคนก็เขียวบางคนก็เหลืองบางคนก็ดำบางคนมันก็ไม่มีสีเลยเหมือนกระดาษนอนอยู่เราก็คิดว่าคนที่มาลดน้ำศพเนี่ยอยากจะให้เห็นภาพสวยๆบนใบหน้าของเขาให้มองว่าเขาหลับไม่ได้มองว่าเขาตายจากโรคนี้ไปมองว่าเขาคงเหมือนคนหลับเลยนะสวยๆอยากให้พูดคำนี้กับทุกๆคนที่เขาเสียไปแล้วซึ่งฟังดูแบบนี้การแต่งหน้าศพเนี่ยยากกว่าการแต่งหน้าทั่วไปเพราะคนกลุ่มนี้คือเขาไม่มีเลือดมันหล่อเลี้ยงแล้วการเกาะทุกอย่างมันจะไม่เกาะไม่เกาะละพอดีเอาออกมาจากห้องน้ำแข็งตายกลางคืนต้องเข้าตู้เย็นนะเพราะเข้าตู้เย็นไปเช้าชักออกมาแบบน้ำแข็งเหมือนเราแต่งก้อนน้ำแข็งก็จะไม่ติดไม่ติดเลยไหลหมดต้องเอาผ้าซับแล้วก็สุดท้ายซับไม่ไหวจนเหนื่อยใจดุเลยต้องแต่งยังไงก็ต้องแต่งน้องต้องแต่งส่งกระแสจิตใช่ไหมส่งกระแสจิตให้กับศพต้องบางทีไม่มีใครก็พูดออกมาคนเดียวเพราะในห้องนั้นเราจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวครับแล้วดุพอดุเขาแล้วเขาว่าไงบ้างคะก็ติดนะก็ติดนะคืออยากจะพูดอะไรอยากได้ตรงไหนก็จะเป็นตรงนั้นในช่วงนั้นน่ะติดนะพี่ขอเก่งคิ้วหน่อยนะเพราะคิ้วไม่มีเลยชาติหน้าจะได้มีคิ้วดกๆบางทีเราเห็นหน้าเขาเราก็จะพูดกับสิ่งที่เราเห็นกับเขาอะจริงๆมีคนกลัวผีมากได้ข่าวใช่ไหมมากแล้วทำไมอยู่ดีเหมือนกับณตอนนี้รู้ไหมว่าพี่เป็นดาราสมัยก่อนพี่นอนคนเดียวไม่ได้ครับพี่ต้องไปอาศัยดาราคนอื่นนอนหรือไม่ก็เอาเด็กแบบเด็กผู้หญิงเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟทำผมอะไรเงี้ยนะมานอนกับเราหมดเลยช่างแม่คงไม่กลัวอยู่กับเราหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนโลดได้คนเดียวเลยนะเดินทางต่างประเทศพักคนเดียวแล้วหนูถามจริงๆเถอะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าศพแล้วเราคุยกับเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่พอเรากลับไปบ้านแล้วเหมือนเขาตามมาตามมาไหมพี่ว่าไม่ได้ตามนะเพราะว่าส่วนใหญ่วิญญาณถ้าไม่เชิญเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเราไม่ได้เชิญมากับเราเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแต่มันจะเป็นจิตสังหรณ์โดยการที่ว่ามาเข้าฝันตกกลางคืนเขาจะมาเข้าฝันบางทีจิตเรากับเขาตรงกันจริงๆเขาจะมาแต่ไม่ได้มาร้ายนะมาดีบางทีก็เชิญมีอยู่ศพนึงเป็นคนขับแท็กซี่โดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเป็นคนขับแท็กซี่เพราะพี่จะไม่ถามไทยอายุจะไม่ถามไทยการเพราะจริงๆชีวิตส่วนตัวไม่ยุ่งยุ่งอย่างเดียวว่าคือเขาเสียแล้วเราต้องทำให้เขาดีที่สุดทุกคนวันนั้นต้องเท่ากันหมดในชีวิตพี่นะต้องเท่ากันหมดต้องแต่งให้สวยต้องแต่งให้หล่อเท่ากันหมดเพราะมันไม่มีอะไรวัดแล้วไงแล้วคนขับแท็กซี่ยังไงคะมาเข้าฝันตอนตีห้าเขาจะบอกอะไรฮะมารับหน้าบ้านเลยขับแท็กซี่สีชมพูมารับแล้วก็บอกว่าพาไปทานก๋วยเตี๋ยวพี่บอกว่าไม่เอาค่ะไม่ต้องเกรงใจไม่พี่อิ่มแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็พูดทำนองอะไรมาทำไมเงี้ยเขาบอกไม่อยากจะขอบคุณคุณจิ๊กจริงๆไปนั่นเดี๋ยวผมพาไปก็นั่งแท็กซี่ไปเช้าตื่นมาปุ๊บมันเหมือนเหตุการณ์ที่ฝันพี่ก็โทรศัพท์ไปโรงพยาบาลมาเลยและถามว่าอาจารย์ช่วยดูแฟ้มพี่ผู้ชายคนที่จิ๊กแต่งหน่อยนะคะพี่ผู้ชายคนนี้ก็ทำอะไรครับอาจารย์ก็ดูให้เวลาคนตายจะมีใบของโรงพยาบาลก็จะดูให้อาชีพคือรับจ้างแล้วก็เป็นคนอุดรหมดเลยก็ขับรถพาพี่ไปจริงๆแล้วก็รับจ้างก็คือขับแท็กซี่จริงๆก็มันเป็นไปตามในความฝันหมดฟังเรื่องชวนขนหัวลุกกันไปแล้วช่วงหน้าตามพี่จิ๊กนวรัตน์ไปชมบรรยากาศและความเชื่อในการแต่งหน้าศพกันถึงโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดกันเลยนะคะLet's change, สวยเปลี่ยนโลก Let's try to be makeover Let's change, สวยเปลี่ยนโลก Skin Door Standard พระราม 9 นิตยสาร
Thailand Makeover พี่จิ๊กเนี่ยมีสมยามนามอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนางฟ้าร้อยศพคืออะไรฮะนางฟ้าร้อยศพเป็นเพราะว่าพี่แต่งศพมาเป็นร้อยๆแล้วมั้งค่ะแต่งมาเยอะมากทำให้พี่ก็เป็นชินไปเลยมองปุ๊บปั๊บปั๊บรู้เลยว่าแต่งยังไงคนนี้มากคนนี้น้อยคนนี้เยอะคนนี้ผู้ชายเล่นยังไงแต่แต่งหมดแล้วความเชื่อของการแต่งหน้าศพเนี่ยนะฮะในแง่ของการทำบุญเนี่ยจริงๆเขามีความคิดหรือความเชื่อว่าอะไรฮะเป็นการช่วยเขาส่วนหนึ่งให้เขาไปถึงสวรรค์หรือไปถึงเป้าหมายแหละฮะคืออย่างนี้นะคะคนเราเนี่ยจะทำจิตใจได้สองอย่างคือนั่งวิปัสสนาเรียนวิปัสสนาก็จะดีนั่งจิตจะรู้จิตตัวเองสงบยังไงแต่พี่นั่งไม่ได้เพราะพี่เคยไปนั่งแล้วพี่เคยไปนั่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนลากพี่ไปพี่นั่งไม่ได้พี่เหลือบมองคนข้างหลังข้างหน้าตลอดเวลาพี่ก็นั่งไม่ได้นะพี่อาจจะชีวิตพี่ดวงพี่อาจจะไม่ถึงตรงวิปัสสนาแต่พี่อาจจะถึงตรงที่ว่าเขาสร้างให้พี่มาเป็นคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามของคนบางคนที่ล่วงลับไปแล้วพี่ก็เป็นคนส่งและตะเกียงที่ให้เนี่ยก็จะเป็นตะเกียงที่ให้เขาส่องชีวิตด้วยแสงสว่างหมายถึงว่าคนทำความดีอยู่ตรงนี้เวลาคุณไม่เคยทำความดีเลยสูญเสียชีวิตจากโลกใบนี้ไปคุณจะมืดไปไหนไม่ถูกจะงมทางไปชนข้างฟ้าไปชนตะกายตึกตะกายอะไรมั่วซั่วไปหมดฉะนั้นแล้วตะเกียงที่ให้ไปเนี่ยคือแสงสว่างที่ส่องไปเปิดแล้วเนี่ยจะสว่างแค่ไหนขึ้นอยู่ที่คุณแล้วพอพี่ให้ตะเกียงแล้วให้ตะเกียงไปบางทีตะเกียงเปิดแล้วแค่ลิบหลีก็ต้องค่อยๆเดินไปจะไปตกน้ำล้มลุกแต่บางคนเปิดแล้วสว่างโล่เลยเดินนิสง่างามไปเลยพร้อมกับใบหน้าที่สวยงามไปพบหน้าเกิดทุกพบทุกพบพี่จะอวยพรให้เขาทุกพบทุกพบทุกพบขอให้หนูเป็นคนสวยนะขอให้หนูอย่าเจ็บอย่าป่วยแบบนี้พี่ไม่หนูหรอกหนูเป็นโรคอะไรแต่หนูอย่าเจ็บอย่างนี้อีกนะแต่ช่วงแต่งหน้าก็จะอวยพรไปด้วยอวยพรทุกครั้งต้องพูดกับเขาเนี่ยคะพี่ขออนุญาตนะทาปากพี่ขออนุญาตทาแก้มต้องขออนุญาตทุกครั้งไม่ใช่จุดแต่งหน้าผมผ้าอ้าวไปเสร็จไม่ใช่นะก่อนแต่งต้องไหว้จุดทูบก่อนจุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาแล้วถ้าสมมติว่าวันนั้นมีเป็น10ศพพี่จิ๊กก็ต้องจุดทูบ10ทีเหรอไม่ทีเดียวเลยค่ะจุดทีเดียวไปเลยจะเป็นศพเดียวจะเป็นก่อนเริ่มงานต้อง1พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่สูงสุดในชีวิตเราข้อที่2เจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตก่อนขอเข้ามาลาโทษนี่คือดอกเดียวดอกเดียวคือศพตัวของเขาเองหลังจากแต่งเสร็จจุดดอกเดียวแล้วก็ไปปักไว้ข้างนอกขอโทษเขาที่ทำธุระให้หมดแล้วแต่งให้หมดแล้วจะโกรธจะเกลียดหรือไม่พอใจที่ขอโทษด้วยแต่มันจำเป็นจริงๆที่ว่าจะต้องไปอยู่ไปสู่เพื่อนใหม่ไปอยู่โลกใหม่ต้องสวยต้องหล่อฉะนั้นอย่าโกรธพี่นะพี่ก็จะพูดอย่างนี้กับเขาทุกคนแต่บางคนเด็กถ้าถูกแทงถูกยิงอายุยังไม่ทันบวช17มาอย่างเงี้ยพี่ก็จะดุก่อนเลยดุพี่จะดุเลยพี่จะว่าเลยบอกคุ้มไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาตายอย่างเงี้ยทะเลาะกับเขาแค่นี้ชีวิตจบแล้วแม่ก็ร้องไห้บวชก็ยังไม่ได้บวชทำอะไรก็ยังไม่ทำให้แม่เลยเป็นยังไงมาอาศัยท้องเกิดแค่นี้ไม่เป็นไรรีบไปเกิดนะแล้วเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยได้ข่าวว่าอย่างน้อยพี่ติ๊กจะต้องหาเวลาอย่างน้อยสัก1วันต่ออาทิตย์บางทีพี่ไม่ได้ไปสัก2อาทิตย์รู้มั้ยพี่หงุดหงิดมากบางทีพี่จะเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยพี่รู้พี่ต้องไปนานแล้วพี่ต้องไปแต่งก่อนแล้วมันจะได้สบายใจต้องหาให้ได้แวดนึงก็ยังดีศพนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ถูกมันเป็นนิสัยเข้าไปมันเหมือนทำจนชินแล้วมันเป็นงานที่เรารักด้วยเนาะได้ฟังเรื่องราวการแต่งหน้าศพจากปากเจ้าของฉายานางฟ้าร้อยศพกันไปแล้วเราก็เลยขอตามเธอมาที่โรงพยาบาลชมบรรยากาศการทำงานจริงๆที่ห้องนี้กันล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จิ๊กมาที่โรงพยาบาลรามานะคะมาทำหน้าที่เหมือนเดิมที่เคยทำมาค่ะคือมาแต่งหน้าศพค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จิ๊กได้เลือกแล้วนะคะอยากจะดูไหมคะถ้าอยากจะดูก็มาเลยค่ะห้องนี้เชิญค่ะThank you.
ดีใจนะที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังอุตส่าห์มีน้ำใจสละเวลามาช่วยเราทำงานแบบนี้โดยที่ไม่รังเกียจนะเขาก็ถือว่าเขาทำด้วยใจ 4-5 ปีได้แล้วครับตั้งแต่เขามาเป็นจิตอาสาแล้วเขาก็ค่อยๆไต่เต้ามาที่ห้องผมเนี่ยมาทำงานด้วยกันตั้งแต่เป็นจิตอาสาเมื่อก่อนเขาก็เดินเป็นจิตอาสาอยู่พาผู้ป่วยพาคนไข้ไปแผนกโน้นแผนกนี้มาหลายปีเป็น10ปีแล้วล่ะขอให้เขานะทำความดีนี้ตลอดไปเพื่อสังคมพี่จิ๊กคิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีพี่จะบอกให้นะคะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีกรรมมีบาปมีทุกอย่างจะต้องมาแข่งกันจะต้องมาสู้รบตบมือกันจะต้องมาดิ้นรนเพื่อชีวิตของกันและกันไม่ตัวเราดิ้นรนก็เพื่อคนที่เรารักไม่อะไรเรารักเราต้องทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นนะแต่ถ้าไม่ทำทุกอย่างเพื่ออื่นก็ต้องเพื่อตัวเรามันต้องดิ้นรนหมดดิ้นรนที่จะเกิดดิ้นรนที่จะอยู่ดิ้นรนที่ต้องหาปากเลี้ยงท้องดิ้นรนที่ต้องทำงานดิ้นรนที่ต้องเป็นคนสูงสุดดิ้นรนที่ต้องแบบทำไมต้องดิ้นรนที่อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนทั้งนั้นพี่ว่าเป็นมนุษย์มันเหนื่อยนะพี่เคยไหว้พระเสมอเนี่ยบอกว่าถ้าพี่จากโลกนี้ไป1อย่าทำร้ายร่างกายพี่โดยการที่อยากผ่าตัดพี่อย่าให้พี่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะหลังจากผ่าตัดพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเป็นลูกผีหรือลูกคนพี่ไม่อยากเจอตรงนั้นในชีวิตของพี่นะคะพี่อยากจบชีวิตโดยความที่ไปสบายๆ1ข้อในชีวิตพี่2พี่ไม่อยากเป็นเกิดเป็นคนอีกแล้วแต่เราก็ไม่ดูอีกเราไปพูดได้ไงใครจะทำให้เรามันแล้วแต่บุญกรรมกรรมใดใครก่อที่เราสร้างไว้ถึงขั้นพูดว่าจะไม่ขอมาเกิดเป็นคนอีกแล้วพี่ไม่อยากเกิดเป็นคนแล้วพี่อยากพี่เนี่ยชอบไปอินเดียที่สุดนะเพราะพี่รู้เลยว่าอินเดียเนี่ยเป็นวรรณะที่คนวัดกันได้หรือว่าความรวยตรงไหนความจนตรงไหนมันแบ่งชั้นวรรณะใครอยากรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนรวยหรือคนดีหรือคนไปที่อินเดียแล้วคุณจะรู้วรรณะที่เราอยู่ในโรงแรมอย่างสวยงามก้าวออกไปนิดเดียวเป็นยาจบแล้วจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านรอความตายทุกคนต้องมาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนที่จะเอาศพมาเพราะพวกอินเดียก็ถือว่าศพทุกศพต้องตายไม่ให้ตายในบ้านต้องเอาไปบ้านที่รอความตายอยู่3วัน5วัน7วันอยู่ที่อินเดียตายปั๊บก็จะเป็นเหมือนน้ำไหลผ่านไปก็จะเป็นระเบียงยื่นๆศาลาวางๆแล้วก็จะเอากากมะพร้าวหุ้มก็จะเผากากมะพร้าวกันสดๆคนเดินอีกฝั่งนึงก็จะเห็นกำลังเผากันอยู่คนจนก็จะมีกากมะพร้าวหุ้มได้น้อยมากก็จะถูกเนื้อเลยคนรวยก็จะหุ้มด้วยกากมะพร้าวเต็มตัวไปหมดแล้วก็ลอยแต่ทุกชนชั้นวรรณะก็จะต้องอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันเขาเสร็จก็จะลอยก่อนไปที่แม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาก็จะพาศพอันนั้นไปบางทีเรานั่งเรือไปก็จะเห็นศพลอยกันไปของธรรมดามากนั่นแหละที่อยากให้ทุกคนไปดูตรงนั้นแล้วไปนั่งจะนั่งน่าจะรู้แล้วตัวเองเนี่ยเป็นใครตัวเองคิดยังไงตัวเองจะทำอะไรต่อไปจะได้รู้หรือว่าความสุขอยู่ตรงไหนแล้วความสุขของพี่จิ๊กตอนนี้อยู่ตรงไหนความสุขของพี่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเพราะว่าพี่รู้อย่างเดียวแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยทุกวันเนี่ยจะสุขเราเป็นคนสร้างจะทุกข์เราก็เป็นผู้ก่อฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำให้เราสุขหรือทุกข์มาอยู่ที่ตัวของเราเองทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขหรอกจะอยู่ที่ตัวเองที่เป็นคนสร้างจะทุกข์ก็ตัวเองเป็นคนสร้างใดจะมาบอกพี่จิ๊กว่าพี่จิ๊กรวยแล้วนะดูแล้วมีความสุขจริงๆขับรถเบนซ์สปอร์ตโอ้โหลัมโบกินี่ลัมโบกินแน่แต่จริงๆที่ใดเห็นผ่านไปอ่ะชีวิตลึกๆอาจจะทุกข์มากแค่ไหนเราไม่สามารถรู้ความทุกข์คนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ขับรถกระบะเขาก็มีความสุขของเขาได้มันไม่สำคัญตรงนั้นหรอกแต่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างพี่จิ๊กบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ถูกต้องโดยที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันนั้นถูกต้องพี่พูดกับศพเสมอเวลาส่งเนี่ยพี่บอกพี่ส่งน้องได้ครึ่งทางนะอีกครึ่งทางน้องต้องไปเองครึ่งทางคือตรงเนี้ยส่งอวยพรให้น้องได้ไปสวรรค์และน้องได้ไปสู่ทุกภพที่มีความสุข
แต่ต่อไปนั้นน้องต้องไปที่เหลือก็คือขึ้นกับบุญและบาปที่ทำมาที่ทำแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็เรียกว่าได้สัจธรรมแห่งชีวิตในการดำรงชีวิตจากเธอคนนี้นะครับคือพี่จิ๊กนวรัตน์ของเราเนี่ยนอกจากบทบาทบนหน้าจอที่เราชื่นชมแล้วเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งของเธอในวันนี้นอกจากเธอสวยเพียงภายนอกแล้ววันนี้เราเห็นว่าความสวยงามจากจิตใจอย่างพี่จิ๊กนวรัตน์เนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นว่าอีกมุมมองหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราทำเราไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขทางใจซึ่งมันหาคุณค่าไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊กมากๆนะครับที่มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมที่กำลังหาเมนูอาหารเช้าที่มีประโยชน์ให้กับลูกน้อยและอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ควรทานอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันค่ะLet's change สวยเปลี่ยนโลก I let's try to be makeover be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลกPremier Soft Premium Soft Foam PH 5.5 ให้คุณมากกว่าความสวยด้วยครีมแพทย์ผิวหนังกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Change Show นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงนี้เราก็จะมีโชว์เด็ดๆคลิปดีๆมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับและหากชมได้ชมคลิปเหล่านี้แล้วเรียกได้ว่าจะต้องได้เคล็ดลับดีๆกลับไปแน่นอนครับสัปดาห์นี้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่เรารักแล้วก็ทะนุถนอมนะคะวันนี้นะคะคลิปแรกจะเป็นเรื่องราวของเมนูอาหารเช้าสําหรับเด็กค่ะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะต้องติดตามชมกันเลยล่ะค่ะว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะไปติดตามชมกันครับช่วงเชนโชใครที่มีลูกๆเบื่ออาหารวันนี้เรามี10เมนูอร่อยที่ทำง่ายๆมาให้ลิ้มลองกันล่ะค่ะเตรียมมาเข้าดาวไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับที่10แซนด์วิชไข่ค่ะเป็นอาหารเช้าแบบอังกฤษและเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนนะคะควรเลือกใช้ขนมปังฮอลวีททานคู่กับไข่ดาวเบคอนแล้วก็ชีสละค่ะอันดับที่9ไข่คนค่ะเมนูจะให้โปรตีนสูงเรายังสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ตามใจชอบอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซาลามี่โบโลน่าชีสหรือว่าผักละค่ะอันดับที่8 Whole Wheat English Muffin ค่ะเป็นเมนูที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็ให้สารอาหารครบถ้วนเพิ่มความอร่อยด้วยการเอาแยมสูตรไม่มีน้ำตาลมาทาบน English Muffinอันดับที่7ขนมปังเนยถั่วค่ะถ้าลูกๆของคุณชอบทานเนยถั่วหรือว่ากล้วยเราขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะเอาเนยถั่วมาทาบนขนมปังหรือว่าจะเป็นกล้วยก็ได้ค่ะอันดับที่6เนยแข็งคอตเทจค่ะเป็นอาหารเช้ามื้อที่ไม่หนักมากสามารถทานคู่กับผลไม้ที่มีรสหวานได้หรือว่าจะเลือกใส่ผลไม้ตามใจชอบได้เลยนะคะอันดับที่5สมูทตี้ถ้าลูกๆของคุณไม่ชอบทานอาหารเช้าขอแนะนำให้เป็นสมูทตี้แก้วนี้ล่ะค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เอาโยเกิร์ตกับผลไม้มาปั่นผสมกันอันดับที่4อาหารจำพวกโยเกิร์ตและก็ธัญพืชจะให้โปรตีนและก็แคลเซียมสูงโดยเฉพาะกรีกโยเกิร์ตนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มความอร่อยด้วยท็อปปิ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่าผลไม้ก็ได้ล่ะค่ะอันดับที่3มัฟฟินข้าวโอ๊ตเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายเลยนะคะอันดับที่2ไข่เป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ชอบทานค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่คนทุกเมนูไข่ช่วยสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกายอีกด้วยนะคะส่วนอันดับสุดท้ายนั่นก็คือข้าวโอ๊ตล่ะค่ะในข้าวโอ๊ตมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเหมาะเป็นอาหารเช้าให้กับเด็กๆทานเพราะมีทั้งไฟเบอร์วิตามินแล้วก็สารอาหารต่างๆยิ่งถ้าเอาไปผสมกับนมก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารไปได้อีกล่ะค่ะเอาละครับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็จะได้เมนูสำหรับเจ้าหนูน้อยที่มีประโยชน์ไปแล้วด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้จะมีคลิปอะไรอีกครับน้องไดก็ค
คือต้องบอกนะคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็คือมีลูกต้องดูแลลูกแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเองเมื่ออายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะการรับประทานอาหารที่มันแข็งๆเหนียวๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะครับวันนี้เรามีอาหารดีๆเหมาะกับผู้ปกครองและก็ผู้สูงอายุมาฝากกันด้วยล่ะค่ะอย่างแรกก็คือผักกาดขาวเจ้าผักกาดขาวเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยแคลเซียมและก็แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายใครที่ไม่ชอบทานสดๆก็สามารถเอาไปผัดเอาไปปรุงด้วยกระเทียมน้ำตาลและก็เกลือก็ได้ล่ะค่ะรับรองอร่อยลืมไปเลยอย่างต่อมาก็คืองาค่ะช่วยฟื้นฟูผมให้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ผมงอกช้าอีกด้วยนะคะที่สำคัญช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้แก่ร่างกายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายล่ะค่ะอย่างที่3ก็คือเจ้าเห็ดหูหนูค่ะสำหรับใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้แนะนำเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยดีท็อกซ์อีกด้วยล่ะค่ะทำให้มีผิวพรรณสดใสส่วนตัวต่อมานั่นก็คือข้าวเหนียวดำที่ถือว่าเป็นราชาของข้าวเลยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและก็วิตามินมากมายช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและก็ดีต่อระบบประสาทนอกจากนี้ยังช่วยให้เซลล์เจริญเติบโตลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะอาหารที่มีประโยชน์ชนิดต่อมานั่นก็คือพุทราแดงค่ะในตัวพุทราแดงนี้นะคะเต็มไปด้วยวิตามิน A C รวมไปถึงคอลลาเจนและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายยิ่งเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนในร่างกายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นการทานพุทราแดงก็จะช่วยรักษาความสมดุลในร่างกายนั่นเองค่ะโสมแดงที่หลายคนชอบทานก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านการติดเชื้อเป็นที่นิยมมากในเกาหลีกันเลยนะคะส่วนใครที่ชอบทานลูกเดือยก็แนะนำว่าให้ทานต่อไปได้เลยแหละค่ะเพราะว่าลูกเดือยเป็นอาหารที่ช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายป้องกันการเกิดนิ่วป้องกันโรคหัวใจอุดมไปด้วยวิตามิน B แคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมแมงกานีสและก็สังกะสีค่ะสุดท้ายเลยนะคะพบได้ในอาหารจีนมากมายเลยล่ะค่ะนั่นก็คือเจ้าเก่าเกี้ยนั่นเองจะช่วยบำรุงสายตาตับไตบรรเทาอาการปวดศีรษะอาการปวดหลังอีกทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็ผิวพรรณอีกด้วยล่ะค่ะเจ้าเก่าเกี้ยนี้นะคะเราสามารถเอาไปผสมกับอะไรก็อร่อยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นชาซุปผัดผักหรือแม้แต่จะเป็นส่วนผสมของขนมก็อร่อยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะ8อาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุรู้อย่างนี้แล้วนะคะรีบไปหาซื้อมาทานกันเลยนะคะเอาละครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับไม่ว่าจะมีหนูน้อยหรือผู้สูงอายุก็คงได้เคล็ดลับที่ดีเอากลับไปใช้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตัวนี้สักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับมาฟังเคล็ดลับดูแลสุขภาพของนักแสดงสาวสวยและใครที่เป็นโรคประจำตัวและต้องทานยาจำนวนมากๆติดต่อกันจะเป็นอันตรายหรือไม่ช่วงหน้ามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะLet's change สวยเปลี่ยนโลก Let's join to be makeover be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลก Swiss Hotel La Concorde Great location Great connectivity The Clover Clinic Your beauty discoveryมาถึงช่วงของ Change Q&A นะคะหลายคนก็จะมีคำสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะพี่หมอใช่ครับในทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆของเหล่าดาราแล้วก็คนดังมาฝากนะครับเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับช่วง Change Q&A ช่วงChange Q&A วันนี้เราจะมารู้จักกับนางฟ้านักปั่นหวานหวานอรุณภาดาราสาวสวยที่พ่วงดีกรีนักปั่นจักรยานไปด้วยล่ะค่ะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักกีฬาอย่างเนี้ยต้องไปดูกันนะคะว่าเธอเนี่ยมีเทคนิคการดูแลผิวพรรณให้สวยใสอย่างไรไปฟังกันเลยนะคะถ้าพูดถึงวิธีดูแลสุขภาพของหวานนะคะแน่นอนกีฬาโปรดเลยก็คือจักรยานนะคะก็ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราซ้อมทุกวันเราจะมีตารางซ้อมว่าวันไหนหวานซ้อม
ถ้าขึ้นเขาหวานก็อาจจะปรับเกียร์หนักใช้ซ้อมขาอะไรเงี้ยค่ะวันไหนที่ซ้อมรอบขาสูงๆมันก็จะเป็น fast spinning day มันกลายเป็นว่าทุกวันใน7วันนี้หวานจะมีตารางการซ้อมที่แตกต่างกันบางวันชั่วโมงครึ่งบางวัน2ชั่วโมงหรือว่าถ้า endurance หมายถึงยาวๆนะคะแบบ100โลอัพอย่างเงี้ยก็จะเป็นต่างจังหวัดเส้นพัทยาระยองอย่างเงี้ยค่ะที่หวานซ้อมประจำวิธีการดูแลผิวใช่ไหมคะที่จริงก็ง่ายๆเลยมันมีอุปกรณ์แน่นอนเช่นเสื้อนะคะก็เลือกที่เป็นแขนยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นแขนสั้นมันก็จะมีปลอกแขนสำหรับจักรยานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างอันเนี้ยแว่นหวานก็เป็นกัน UV ก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ปิดไปครึ่งหน้าแล้วแล้วเวลาหวานปั่นระยะทางแบบไกลๆตอนกลางวันจริงๆเนี่ยหวานก็จะมีแมสเป็นแบบหน้ากากปิดอย่างนี้อีกซึ่งมันก็กัน UV แบบ 90% อะไรเงี้ยค่ะ 90-95% ซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะบวกกับยากันแดดของเราเข้าไปอีกค่ะเราต้องทำทุกทางค่ะรับรองไม่ดำแล้วก็ต้องพกไปทาด้วยบางคนบอกหุยทาไปแล้วก็ยังดำอยู่อะไรเงี้ยคือพอเราทาปุ๊บเนี่ย2ชั่วโมงต้องทาซ้ำแล้วเพราะเหงื่อมันออกโอ้โหได้รู้เทคนิคการดูแลตัวเองกันไปเต็มๆแล้ววันนี้นางฟ้านักปั่นก็ยังมีคำถามคาใจมาถามคุณหมออีกด้วยล่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้จะถามนะคะว่าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวแล้วเราต้องทานยาที่รักษาโรคประจำตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหากับร่างกายเป็นปัญหาไหมแล้วก็มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะแน่นอนอย่างที่เรารู้กันยาเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นการทานยาปริมาณเยอะซึ่งเราก็เห็นนะคะบางคนเป็นทั้งเบาหวานความดันโรคไขมันโรคข้อโรคเกาต์กินยากันทีวันละเป็น10เม็ดแน่นอนตับไตต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดยาพวกนี้ซึ่งร่างกายถือว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของธรรมชาติแต่อย่างที่บอกยาเป็นดาบสองคมถ้าจำเป็นก็ต้องทานตรงนี้นะครับจะป้องกันยังไงป้องกันคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงแก้ไขความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่น่าจะมีความเข้าใจอันนึงเลยก็คือว่าถ้าเราเป็นโรคประจำตัวสมมติเป็นโรคเบาหวานแล้วกันหรือความดันถ้าเราเริ่มทานยารักษาเบาหวานความดันจะต้องทานกันไปตลอดชีวิตคงมีความเข้าใจอย่างนี้เยอะอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงและไม่จริงทำไมเพราะการที่เราเป็นโรคประจำตัวเนี่ยครับสาเหตุหลักๆ ก็คือเกิดจากความเสื่อมของร่างกายยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆตอนเราเด็กๆเนี่ยนะครับเราทานอาหารไม่เคยเลือกน้ำตาลเคยขึ้นไหมครับไม่เคยขึ้นไขมันก็ไม่เคยขึ้นนะครับยูริกแอซิดเกาต์ก็ไม่เคยขึ้นแต่ทำไมตอนเราโตขึ้นไอ้นั่นก็พยายามจะไม่กินนี่ก็พยายามจะไม่กินน้ำตาลก็ขึ้นเอาขึ้นเอาคอเลสเตอรอลก็ขึ้นเอาขึ้นเอายูริกก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะสาเหตุหลักจริงๆคือความสามารถในการควบคุมสารเหล่านี้มันเสื่อมลงไปยาที่เราทานเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเท่านั้นไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นสมมติเรื่องเบาหวานความสามารถในการคนควบคุมน้ำตาลมันลดลงไปมันเลยทำให้เราเป็นเบาหวานยาไปแค่ลดน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นคุณถึงต้องทานยาตลอดไปแต่ทำไมถึงแม้ว่ายามีผลกระตับกระไตแต่คุณก็ต้องทานตลอดเพราะถ้าปล่อยน้ำตาลขึ้นตัวน้ำตาลเองแหละมันจะทำลายตับไตมากกว่ายาซะด้วยซ้ำก็คงได้ฟังคำตอบเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็คำตอบจากคุณหมอกันไปแล้วนะครับและหากผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดชมรายการของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งก็สามารถชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทางแฟนเพจและเชนทีวีนะครับอีกวิธีทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมก็สามารถโหลดแอป TV Thailand แล้วก็ดูรายการย้อนหลังในทุกๆตอนที่ผ่านมาได้ทาง TV Thailand ครับใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากอธิษฐานนะคะรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำรายการของเราในวันนี้ Crown Plaza Bangkok Lumpini Park ค่ะครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทางอเมริกาแห่งนี้ในทุกวันเสาร์วันนี้ขอให้คุณชวนทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความฝันเป็นความจริง